ปโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะน้องจอยขอเช็คงานเสียงอีกสักรอบนึงนะคะว่าพี่ๆได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะกด1เข้ามาในแชทให้หน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังนะคะผ่านทางช่องทาง Zoom หรือว่า Facebook Live แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานค่ะเราได้เรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรค่ะที่พูดถึงเรื่องความโกรธใช่ไหมคะแค่เราไม่โกรธค่ะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วใช่ไหมคะการที่เป็นบุคคลที่ไม่โกรธใครค่ะคนนั้นนะคะก็จะมีจิตใจที่ผ่องใสสงบแล้วก็เป็นสุขค่ะเวลาที่ใจเราเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงผิวพรรณวรรณะค่ะที่ผ่องใสไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะได้มารับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์นะคะในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทสูตรค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาที่ดีมากๆนะคะก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้เข้ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ค่ะจะได้นำความรู้นี้นะคะไปปฏิบัตินะคะไปสอนตัวเองแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็พระอาจารย์นะคะที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะก็คือพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยค่ะท่านนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายค่ะการศึกษานะคะพระอาจารย์ค่ะจบปริญญาธรรม9ประโยคปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผลงานทางด้านพระพุทธศาสนานะคะพระอาจารย์นะคะได้เป็นหัวหน้าแผนกพุทธศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตร์ DCI ค่ะแล้วก็พระอาจารย์นะคะยังเป็นผู้เรียบเรียงตำราหมวดวิชาสมาธิทั้ง8เล่มนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือของ DOU ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ท่านนะคะยังได้เป็นหัวหน้าโครงการบรรพชาและอุปสมบทนะคะพระ 100,000 รูปนะคะณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จค่ะแล้วก็มีผลงานทางด้านพระพุทธศาสนาอีกมากมายค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้มารับฟังธรรมะจากพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เป็นผู้มีความรู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมที่จะมามอบให้กับพระอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกรูปนะทุกท่านนะคะก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้ตั้งใจรับฟังธรรมะนะคะแล้วก็นำธรรมะนี้มาปฏิบัติทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขความบริสุทธิ์ทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ภพชาติเบื้องหน้าค่ะค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะพร้อมรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกด072เข้ามาในแชทให้หน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะรับฟังพระอาจารย์โอ้พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขณะนี้ค่ะพระอาจารย์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจทำความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยเศียร9ขอถวายความเคารพพระมหาเทวานุเทราทุกรูปสวัสดีเพื่อนสัทธรรมิกแล้วก็เจริญพรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียรวมถึงผู้ที่เป็นนักศึกษาในรายวิชาหลักสูตรพระไตรปิฎกนะ80วันแห่งปัญญาทุกๆท่านด้วยวันนี้ก็ได้รับนะอาราธนาให้มาคุยนะในพระสูตรที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะต้องบอกว่าใช้เวลาเตรียมตัวพอสมควรนะเพราะสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมีความลึกซึ้งนะฮะก็จะพยายามนะเอาความรู้ที่
ได้รับนะจากพระไตรปิฎกบวกกับนะความรุ่นอื่นเนี่ยเอามาใส่ประกอบกันเพื่อให้สามารถนำเอาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไปใช้กับการดำเนินชีวิตได้นะก็เดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยนะสำหรับพระสูตรนี้นะก็เป็นพระสูตรแรกในแผ่นพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะเล่มที่16ข้อที่1หน้าที่1นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอ่านหมวดสังยุตตนิกายเนี่ยเราเปิดไปหน้าแรกหน้าแรกปั๊บเนี่ยก็จะเจอพระสูตรนี้เลยนะปฏิจจสมุปบาทนะก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินสำหรับบางคนบางท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าโหแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากในการทำความเข้าใจนะใช่เลยนะวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาทำเข้าใจกันให้มากที่สุดนะในฐานะที่เราเป็นนะลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะความมรรคพุทธเจ้าเนี่ยมี 84,000 พระธรรมขันธ์มีทั้งแบบที่เป็นโลกุตรธรรมแล้วก็โลกียธรรมนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าธรรมะในวันนี้เนี่ยไปในฝั่งโลกุตรธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่วันนี้เราจะได้รับฟังแล้วก็จะได้นำมานะศึกษานำมาปฏิบัติก่อนอื่นนะเราเข้ามาดูความหมายกันก่อนนะเราจะได้รู้จักนะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแปลว่าอะไรนะปฏิจจะเนี่ยแยกออกมาจากคำนะศัพท์คำว่าปฏิอันหนึ่งสังอันหนึ่งอุปาทะอันหนึ่งนะแปลรวมๆนะปฏิจจะก็แปลว่าอาศัยเนี่ยนะฮะแล้วก็สังกับอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นร่วมกันเพราะฉะนั้นในความหมายของปฏิสบาทก็หมายถึงธรรมที่อาศัยร่วมกันเกิดขึ้นร่วมกันก็พูดง่ายว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะก่อนที่เราจะไปศึกษาขยายความต่างๆเนี่ยวันนี้จะเอาตัวพระสูตรให้อ่านก่อนว่าที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยตรัสไว้ว่าอะไรแล้วพอเราอ่านเสร็จปั๊บเรามีความเข้าใจแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านตัวพระสูตรกันก่อนรอตัวของพระไตรปิฎกขึ้นมานะคิดว่าทุกท่านถ้ามีพระไตรปิฎกเราสามารถจะเปิดนะฮะพระไตรปิฎกคู่ไปเลยด้วยกันได้นะฮะโอเคขึ้นจอแล้วเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะถ้าใครมีพระไตรปิฎกเราเปิดอ่านพระไตรปิฎกไปเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอ่านจากหน้าจอเดี๋ยวจะอ่านนำให้ฟังไปพร้อมๆกันนะนิทานสังยุตพุทธวรรคนะหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทสูตรนะฮะข้าพเจ้าคือพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบพระภิกษุที่กำลังจะฟังนะจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวอ่ะผมก็เริ่มไปเนี่ยภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสารายตนะจึงมีเพราะสารายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะพออ่านเสร็จปั๊บสังเกตว่าสิ่งที่เราได้รับรู้จากพระสูตรเนี่ยก็พูดถึง
ธรรม12ประการองค์ธรรม12ประการที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันและองค์ธรรม12ประการนี้คือจุดกำเนิดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเท่ากับว่าวันนี้เราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรากำลังรู้จักต้นกำเนิดที่แท้จริงของความทุกข์ที่เรากำลังมีอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทุกคนในที่นี้ไม่มีใครมีความทุกข์นะทุกข์จะแบบไหนก็ตามวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วสาเหตุมันมาจากปัจจัย12อย่างนะก็เดี๋ยวเรามาอธิบายกันเพิ่มเติมอันนี้ไปต่อเพราะจะไม่จบพระสูตรนะอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความทุกข์ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วจบพระสูตรมีเท่านี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอ่านเท่านี้เสร็จนะเราไม่ได้มีการอธิบายขยายความต่อเชื่อว่าเราคงจะได้มาระดับหนึ่งนะเลยต้องมีการขยายความแต่ในเบื้องต้นสิ่งที่เราได้รับจากพระสูตรเราเห็นว่าพระสูตรที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุปัจจัย12อย่างที่นำไปสู่ความทุกข์และพระองค์ก็บอกว่าถ้าดับตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปดับไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยความทุกข์จึงดับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยกับชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจงไล่ไปกับเหตุ12อย่างแล้วจึงดับนะซึ่งภิกษุทั้งหลายได้ฟังเนี่ยก็ชื่นชมยินดีซึ่งก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้คงชื่นชมยินดีนะแต่ว่าจะเข้าใจมากจะเข้าใจน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนนะอันนี้เพื่อให้เราได้ความรู้เพิ่มต่อเนื่องจากพระสูตรต่อไปเนี่ยเรามีความสำคัญนะเพราะขยายความปฏิจจสมุปบาทเลยอ่านต่อพระสูตรที่2นะต่อจากปฏิจจสมุปบาทสูตรเนี่ยชื่อว่าวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาทนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เดิมนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีเนี่ยก็ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงจักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระธรรมัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดเรื่องนี้นะในพระสูตรที่2เนี่ยมีการขยายความเนื้อหาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออะไรพระองค์ก็ตัดเหมือนเดิมนะภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและวายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีด้วยประการชนี้นะอันนี้ท่านขยายความต่อนะชรามและมรณะเป็นอย่างไรอันนี้ขยายความเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความในตอนต่อไปวันนี้เราอ่านจากพระไตรปิฎกก่อนนะชรามหมายถึงอะไรชราคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรานะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะชรานี้เราอาจจะไม่ได้วิดกนี่เราเข้าใจเลยชัดเจนเห็นภาพนะแก่ง่อมฟันหลุดผมงอกเหี่ยวย่นตาเสื่อมนะสมองเสื่อมทุกอย่างเนี่ยก็คืออยู่ในความหมายนี้ก็ชัดเจนต่อไปมรณะเป็นอย่างไรมรณะคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรณะอยู่
การทำการละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเราสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี่เรียกว่ามรณะเห็นไหมเราก็ชัดเจนนะพุทธเจ้าก็ตัดขยายความความตายคืออะไรนะต่อไปชาติเป็นอย่างไรชาติคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดเฉพาะความบังเกิดขึ้นเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆวันนี้เรียกว่าชาติต่อไปนะภพมีเท่าไหร่ภพมี3คือกามภพรูปภพอรูปภพอุปาทานมีเท่าไหร่อุทานมี4คือกามุปาทานที่ถูกปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานตัณหามี6คืออรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหาเวทนามีเท่าไหร่นะฮะเสียงดีไหมฮะมีเหมือนมีโพสต์เข้ามาว่าเสียงไม่ดีนะยังไงช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยปรับเสียงให้นิดหนึ่งนะภาษามี6จักขุโสตคานะชิวหากายะมโนนะสรณะมี6นะฮะจักขุโสตคานะชิวหากายะเราก็ใจสายตนะนะนามรูปนะเวทนาสัญญาเจตนามนสิการแล้วก็มหาภูตรูป4วิญญาณมี6นะสังขารมี3แล้วก็สุดท้ายคือวิชานะทั้งหมดนี้คือนะไล่ไปคือความดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้คือจบ2พระสูตรต่อจากนี้ไปจะเป็นภาคขยายความจาก2พระสูตรนี้เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเรานะทีนี้เรามาดูภาพนะจากพระสูตร2พระสูตรเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างเราเห็นวงจรแบบนี้เนี่ยสิ่งที่พระองค์สอนเขียนเป็นแผนภาพคือปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมคือการเกิดขึ้นของทุกข์เริ่มตั้งแต่อวิชชาไล่เรื่องไปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันจนกระทั่งเกิดทุกข์ทั้งมวลนะแล้วพระองค์ก็ตัดถึงปฏิโรมคือการดับของทุกข์ซึ่งใน2พระสูตรพูดสิ่งเดียวกันเมื่อมีเกิดก็มีดับนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจการเกิดและเข้าใจการดับและนำไปสู่การดับให้ได้ในที่สุดนะทีนี้เรามาขยายความแล้วพระพุทธองค์ค้นพบปฏิจจสมุปบาทตอนไหนนะเรามาดูซิว่าเอ๊ะความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนนะโอเคอันนี้เรามาดูอันนี้ต้องขออภัยถ้ามันตัวเล็กนะฮะฟังที่บรรยายเดี๋ยวจะส่งให้ทางลิงด้วยถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์มาดัสรุธรรม15ค่ำเดือน6ที่ขวงไม้สัมหิติสีมหาโพนะเรามาดูกันว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อะไรอันนี้อยากให้อ่านนะในมหาสัจจกสูตรซึ่งอยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปนาซึ่งในหลักสูตรเราไม่ได้ศึกษาพูดถึงพระองค์เนี่ยพูดถึงประสบการณ์ของการฝึกปฏิบัติของพระองค์เองตั้งแต่อาราดาบทอุทกดาบทจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนะเราจะได้เห็นว่าแล้วที่พระองค์บรรลุเนี่ยบรรลุอะไรนะฮะพระองค์มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะอันนี้ก็เลยตัดตอนมาให้ช่วงสำคัญคือช่วงที่จะบรรลุนะพระองค์ก็บอกว่าตอนที่บรรลุเนี่ยพอปฏิบัตินะตอนแรกทรมานกายใช่ไหมฮะอยู่6ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอมาเสวยอาหารหยาบกินอาหารหยาบร่างกายมีกำลังเนี่ยก็บำเพ็ญสมาธิจนกระทั่งได้ฌานเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่องค์ได้หลังจากที่เข้าสู่การตั้งปณิธานนะอุทิศเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังกระดูกก็ตามทีเนี่ยพุ่งบรรลุฌานก่อนได้ฌาน4พอได้ฌาน4เสร็จจิตบริสุทธิ์มากๆสมาธิตั้งมั่นมากๆท่านบอกว่าท่านก็น้อมจิตไปเพื่อบรรลุอดีตชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งบรรลุในยามที่1ปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพอสมาธินิ่งๆเนี่ยวิชาแรกที่พระองค์รู้เนี่ยความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยคือรู้เรื่องราวในอดีตของตนเองก็รู้ชาติในอดีตย้อนไปเลยนะชาติที่1ชาติที่2ชาติที่3ไปเรื่อยๆพอรู้ชาติที่2ชาติตัวเองไปก็ได้บรรลุวิชาที่2ในมัชฌิมยามคือเห็น
หมู่สัตว์จุติอุบัติทั้งชนชั้นต่ำชั้นสูงไม่งามดีไม่ดีอย่างไรด้วยที่พระจักขุเนี่ยเหนือมนุษย์เขาพูดไงว่าเข้าใจกฎแห่งกรรมนะการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในยามที่สองนะบรรลุวิชาที่สองแล้วก็บรรลุวิชาสุดท้ายนะคืออาสวัคยญาณตอนที่รู้ความจริงตรงนี้นะถามว่าอาสวัคยญาณเนี่ยพระองค์รู้อะไรพระองค์รู้ในความจริงเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4คือทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็พบเลยว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วนะจากกามาสวะภวาสวะอภิชฌาสวะชาสิ้นแล้วพบพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำไม่มีอีกแล้วในปัจฉิมยามกำจัดอวิชชาได้วิชาเกิดความมืดหายไปความสว่างเกิดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่พระองค์เนี่ยบรรลุธรรมนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเราถ้าจำเหตุการณ์ได้พระองค์ก็ไปเสวยมื้อสุขอยู่49วันนะแล้วถามว่าไปทำอะไรในการเสวยมื้อสุข49วันอันนี้สำคัญนะในสัปดาห์แรก7วันแรกเนี่ยพระองค์ก็กลับนะอยู่ที่สวนไม้ศรีมหาโพธินั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วก็มานิสิการสิ่งนี้เองเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีเท่ากับว่าพอบรรลุธรรมตรัสรู้อริยสัจ4แล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำต่อคือการพิจารณาปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้คือสำคัญส่วนสัปดาห์อื่นก็จะไปเสวยมนุษย์สุขไปพิจารณาพิธามเดินจงกรมอะไรแล้วแต่แต่ที่เราเน้นย้ำคือสัปดาห์แรกนี่เองที่พระองค์เนี่ยค้นพบปฏิจจสมุปบาทซึ่งถือว่าเป็นความรู้ในธรรมชาติและพระองค์ก็เห็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างชัดเจนเนี่ยพอรู้สิ่งนี้พอครบ49วันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระองค์ก็มาพิจารณาดูนะพิจารณาดูสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุนะว่าสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุมานั้นนะมันเป็นอย่างไรพระองค์ก็เลยค้นพบว่าธรรมที่พระองค์ได้บรรลุแล้วเนี่ยมันลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบประณีตอย่างไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้แต่บัณฑิตส่วนโมสัตนี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินใจในอาลัยยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ได้และยากที่จะเห็นธรรมที่สงบสังขารทั้งปวงสลัดอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำรอกเป็นที่ดับเป็นที่ออกจากตัณหาก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่รู้ทั่วถึงธรรมของเราเราก็จะลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่านะก็ตรงนี้ดูให้ดีนะฮะเท่ากับว่าพอตอนบรรลุธรรมแล้วสวยมนุษย์สุข49วันแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาพิจารณาว่าธรรมตัวเองที่ได้บรรลุเนี่ยเป็นยังไงพระองค์เห็นเลยว่าธรรมเนี่ยมันยากมากนะรู้ตามได้ยากรู้ลึกซึ้งมากนะจนกระทั่งเหมือนกับในพระไตรปิฎกพระองค์ก็ท้อพระทัยว่าเราจะโปรดสรรพสัตว์ดีไหมเนี่ยนะจนกระทั่งพรหมเนี่ยต้องมาอาราธนานะพอรัตนาพระองค์ถึงได้ตั้งใจนะไปนะเปิดสัตว์โลกก็พิจารณาต่อก็เห็นเลยว่าสัตว์โลกเนี่ยเมื่อแลดูด้วยที่ประจักษ์สุแล้วเนี่ยสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีดวงตามากก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอินทรีย์แก่ก็มีเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในน้ำเหนือน้ำก็มีเสมอน้ำปริ่มน้ำก็มีหรือใต้น้ำก็มีนะซึ่งตรงนี้เองเป็นดอกบัวสามเหล่านะที่พระองค์เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราจะไปโปรดพวกที่มีอินทรีย์แก่ๆนะก็จะไปนะก็เลยได้ไปโปรดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมจึงมาเกิดขึ้นจึงมีการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมที่พระองค์เนี่ยใบบรรลุเนี่ยมันลึกซึ้งโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็เห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่คนธรรมดาเนี่ยจะตรึกจะตรองใช้วิธีการตรึกตรองไม่ได้นะสิ่งเป็นสิ่งที่ยากที่บัณฑิตคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะบรรลุได้ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเหมือนกระดอกบัวพ้นน้ำแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระองค์ก็เห็นแหละว่าคนที่เป็นเหมือนกระดอกพ้นน้ำมีอยู่ก็จะเสด็จไปโปรดก็เลยทำหน้าที่ในการไปโปรดเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีนะที่มีพระองค์เนี่ยเอาคำสอนตรงนี้มาให้นะตรงนี้มีพระสูตรหนึ่งในทีฆนิกายมหาวรรคได้พูดถึงนะเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เสด็จนะประทับอยู่ที่กัมมาทัสสะแคว้นกุรุเนี่ยครั้งนั้นเองเนี่ยพระอานนท์นะได้พูดกับพระพุทธเจ้านะอุปถากพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้
แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏแก่โฮมเหมือนกับเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตัดเตือนเลยอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ปฏิสุบาทเนี่ยลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิจจสุบาทนี่แหละหมู่สัตว์จึงยุ่งเหยิงเหมือนกับนะขอดได้ของช่างผูกเป็นปงนุ่งนางเหมือนกระจุกด้วยหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุกขติวิเดบะแล้วก็สงสารไปได้นะตรงนี้ชัดเจนเลยว่าตอนที่พระองค์ตรัสรู้แล้วองค์ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งและพระอานนท์เนี่ยอาจจะได้ฟังธรรมมาเยอะฟังไปพระพุทธเจ้าตรัสไปก็เอ๊มันน่าจะง่ายนะปรากฏว่าพระองค์เตือนพระอานนท์เลยอานนท์โลสานี่ลึกซึ้งนะคาดคะเนไม่ได้นะนะเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เจตสบาทเขาไม่เข้าใจจึงหลงอยู่ในอบายทุกขติวิเดบะแล้วก็สังสารวัฏนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยเป็นธรรมโลกุตตรธรรมเป็นธรรมขั้นสูงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาศึกษาแล้วบางทีเราใช้สติปัญญาแบบคนที่อยู่ระหว่างปฏิบัติเนาะเราจะพยายามจะเข้าใจบางทีอาจจะยากแต่ว่าเราก็จะศึกษาไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเกิดประโยชน์เอามาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องออกตัวไปก่อนว่าเรื่องปฏิสุบาทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะต้องอาศัยการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยจึงจะมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบางทีเราศึกษาไปเอมันมีศัพท์ทางศาสนาเยอะการอธิบายแรงต่างเนี่ยก็พยายามจะขยายให้มันให้ง่ายที่สุดนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยความเข้าใจปฏิสัมภารเนี่ยจะแทงตลอดจริงๆก็ตอนที่เราบรรลุธรรมก็จะเข้าใจอย่างไม่ต้องมาคาดคะเนมาด้นเดาเอาต่างๆวันนี้เพราะฉะนั้นออกตัวอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้เราเข้าใจแบบนักเรียนอนุบาลนะคือมีความรู้เท่าไหร่ศึกษาเข้าใจเต็มที่นะฮะถ้าอยากรู้อย่างแตกฉานเดี๋ยวเราไปปฏิบัติให้ได้แตกฉานกันต่อไปอ่ะทีนี้เรามาเข้ากันต่อขยายความเลยนะองค์ประกอบและเป็นปัจจัยของการและการอย่างจะอธิบายแล้วเมื่อกี้บอกเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยของการและการยังไงเนี่ยก็จะอธิบายเข้าไปในส่วนนี้เลยเรามาดูนะอวิชชาพระเจ้าตรัสถึงอวิชชาว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาคืออะไรอวิชชาชื่อบอกแล้วนะตรงข้ามกับวิชชาคือความรู้แจ้งอวิชชาก็คือความไม่รู้แจ้งเราก็กลับมานะเรามาต่อเรื่องของอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ในอะไรพระพุทธเจ้าก็ขยายความตรงนี้อวิชชาคืออะไรความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธแล้วก็ไม่รู้ในมรรคเรียกว่าอวิชชานะทีนี้เราพูดถึงความไม่รู้เนี่ยเราบอกเอ้ยเราก็ไม่รู้คือความไม่รู้มันมีเยอะแยะมากมายเวลาที่เราอยู่บนโลกเนี่ยเราไม่รู้เรื่องทำอาหารบางคนก็ทำไม่เป็นเราก็ไม่รู้เรื่องภาษาพูดไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นความไม่รู้แต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ในความเป็นจริงที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะซึ่งความไม่จริงตรงนั้นก็คือความไม่จริงที่เป็นอริยสัจ4ก็คือความไม่รู้เกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเกิดทุกข์มีต้นเหตุจากอะไรดับยังไงจะดับยังไงจะปฏิบัติยังไงให้ดับทุกข์อันนี้คือเป็นความไม่รู้เรื่องใหญ่นะซึ่งมันเกิดขึ้นกับมนุษยชาตินะบางทีเราบอกเอ้ยอริยสัจ4เนี่ยเราท่องได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่องมาตั้งแต่เด็กแต่ไอความรู้ที่เรามีเนี่ยมันเป็นความรู้แบบที่เราทำได้นะแต่ความรู้จริงๆในอริยสัจ4เนี่ยมันคือความรู้ตามธรรมชาตินะซึ่งวันนี้เรายังไม่รู้นะแล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรด้วยนะเพราะฉะนั้น
ความไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความไม่รู้ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษยชาติก็คือความไม่รู้ว่าเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะความรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรารู้นะทุกข์นี่ไงเราเสียใจอะไรต่างๆเราก็รู้หมดแหละแต่มันเป็นความรู้แบบที่เราไม่เข้าใจมันจริงๆนะซึ่งในทางในอริยสัจ4เนี่ยพระองค์พูดถึงเอาไว้ในธรรมจักรวรรณสูตรว่าความทุกข์เนี่ยไม่ได้มีเพื่อให้เราวิ่งหนีแต่ความทุกข์มีเพื่อให้เรายอมรับเข้าใจรู้ว่าทุกข์คืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยากมากกับการที่ใครสักคนหนึ่งจะยอมรับความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นความไม่รู้ใหญ่ๆมากๆเลยที่พระองค์เนี่ยค้นพบว่ามันคือต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมามองเวลาที่เรามีความทุกข์อะไรต่างๆเราท่าทีที่เรามีต่อความทุกข์เนี่ยเราทำอย่างไรนะฮะเราปฏิบัติกับทุกข์อย่างไรเราหนีทุกข์หรือเราทำความเข้าใจและยอมรับทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอวิชชาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องทุกข์นะวันนี้ไปต่อนะอวิชชาทำให้เกิดนะอวิชชาสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราดูความหมายนิดนึงนะสังขารหมายถึงปรุงแต่งจิตหรือวิญญาณให้รับรู้อารมณ์อยู่เสมออย่างต่อเนื่องนะสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งในที่นี้ก็คือเจตนาคือความตั้งใจหรือความจงใจนั่นเองพูดง่ายว่าสังขารแปลง่ายๆเลยสรุปคือสังขารเนี่ยแปลว่าโอเคอันนี้เราต่อกันนะสังขารคือการปรุงแต่งนะตัวความไม่รู้เนี่ยในอริยสัจ4มันทำให้เกิดการปรุงแต่งนี่คือการปรุงแต่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้3ทางคือกายสังขารนะวจีสังขารหรือจิตตสังขารหรือมโนสังขารคือการปรุงแต่งเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันปรุงขึ้นทางไหนคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราปรุงเรารับอะไรอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้โลกของเราเวลาเรารับรู้อะไรก็ตามนะฮะที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูเนี่ยไม่มีเลยที่เราจะไม่ปรุงแต่งนะเราปรุงแต่งเป็นดีไม่ดีชอบไม่ชอบนะเราเห็นต้นไม้สีเขียวเราก็บอกว่าเออดีหรือบางคนก็บอกไม่ดีนะต้นไม้ดอกไม้สีขาวบางคนก็บอกดีหรือบอกไม่ดีนี่คือการปรุงแต่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอจากการที่เรามีอวิชชาคือความไม่รู้อยู่ความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะประเมินค่าหรือให้ค่าสิ่งต่างๆนะแต่อีกแง่นึงเนี่ยสังขารเนี่ยหมายถึงตัวของนะสภาพที่ปรุงแต่งกรรมต่างๆนะเป็นฝั่งบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารคือฝั่งบาปหรือฝั่งชั่วแล้วก็อเนญชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งภพนะก็คือพูดง่ายว่าถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทที่เป็นระบบภพชาตินะการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรรมที่เรากระทำเอาไว้ถ้าเรากรรมดีก็เกิดในฝ่ายสุคติภูมิทำกรรมชั่วก็ทุคติภูมิหรือถ้าไปทำปฏิบัติธรรมมีกำลังฌานก็จะไปเกิดในรูปภพอรูปภพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวสังขารเนี่ยมันคือปรุงแต่งชีวิตของเราแต่ละคนนะเราเกิดมา
มีสภาพหน้าตาเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่แตกต่างกันพวกนี้ก็บุญบาปมันตกแต่งให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายเขาว่าสังขารทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เพราะเรามีอวิชชาไงอวิชชาพาเรามาสู่การปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยกรรมนะถ้าเป็นภพชาติคือแปลงปรุงแต่งด้วยกรรมถ้าเป็นในเรื่องของการรับรู้ในแต่ละขณะเราก็ปรุงแต่งอารมณ์แต่ละอย่างที่เรารับเข้ามาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างนะต่อไปสังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณนะเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนะวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือไม่ใช่เป็นวิญญาณนี่มีประเด็นของความหมายวิญญาณตัวที่หนึ่งหมายถึงวิญญาณที่เป็นสิ่งที่เป็นดวงจิตที่ออกจากร่างเราไปนะแต่วิญญาณอีกอันนึงหมายถึงการรับรู้อารมณ์นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นญาเป็นวิญญาณนะดังนั้นความตัววิญญาณตัวนี้มันคือตัวเป็นช่องทางในการรับอารมณ์ต่างๆนะวิญญาณที่ความหมายที่ชัดเจนก็คือตัวจิตนั่นเองนะการที่มันมีการปรุงแต่งได้เพราะอะไรเพราะเรามีจิตนั่นเองจิตนี่แหละคือตัวที่ทำหน้าที่ในการปรุงแต่งนะปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นบาปปรุงแต่งให้นะเป็นชอบไม่ชอบดีใจเสียใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยกล่าวว่าสังขารเนี่ยวิญญาณมีเพราะว่ามันมีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งนั่นเองนะต่อไปแล้วก็อีกอันนึงคือปฏิสนธิวิญญาณอันนี้ถ้าเป็นระดับภพชาติเนี่ยปฏิสนธิบาตรระดับภพชาติคือตัวสังขารบุญบาปเนี่ยก็จะพาเราไปเกิดได้ปฏิสนธิวิญญาณใหม่พอเรามีบุญก็พาไปสู่สุคติไปเกิดวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณในฝั่งสุคติถ้าเราทำบาปมันก็พาไปอบายภูมิไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่ถ้ามีศีลมาดีมีบุญผสมเยอะมากมีศีลเป็นฐานเนี่ยก็บุญก็จะพาเราไปปฏิสนธิเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวสังขารก็จะพาเรานะมาสู่ภพภูมิใหม่มันก็มีเชื้ออยู่ถ้าเราไม่มีตรงส่วนนี้มันก็จะไม่มีการกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสังขารท่านนึงบอกกล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณต่อไปวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งนามรูปนะนามรูปคืออะไรนะพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็บอกว่านามรูปก็แบ่งเป็น2อย่างนามคือส่วนที่เป็นเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำนะเจตนาจงใจผัสสะการกระทบมนสิการกระทำไว้ในใจนี้เรียกว่านามคือส่วนที่ใจทำหน้าที่นะรับรู้อารมณ์เสวยอารมณ์จำได้หมายรู้ต่างๆตั้งใจจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นรูปก็คือมหาภูตรูปสีดินน้ำลมไฟทีนี้สิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนามรูปคือการที่เรามีจิตหรือตัววิญญาณเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยจิตหรือวิญญาณเนี่ยเวลาเราพูดถึงนามรูปเนี่ยมันจะมีสองนัยยะนามรูปอันนึงคือนามรูปที่เป็นตัวร่างกายนามรูปที่เป็นร่างกายเราเป็นขันห้านี้นะกับนามรูปที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกขณะจิตนะซึ่งจริงๆแล้วในทุกขณะจิตที่เรารับอารมณ์ที่เราเห็นภาพผ่านเข้ามาทางตาเนี่ยมันผ่านเข้ามาโดยที่มีรูปนะคำว่าดินน้ำลมไฟก็อยู่ในรูปนั่นแหละมีแสงประกอบมันก็เป็นรูปนะเป็นรูปเล็กๆไม่ใช่เป็นร่างกายนะมันเป็นรูปเล็กๆที่ว่าเป็นรูปกะหลาบเวลาเราเห็นเป็นสีสันอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มันมีรูปเกิดขึ้นอันนี้คือรูปส่วนที่เป็นรูปส่วนละเอียดนะหรือเวลาที่เราได้ยินเสียงที่มาเนี่ยมันเป็นเหมือนนามธรรมใช่ไหมแต่จริงๆมันคือรูปนะเป็นสัทธะเสียงสัทธะรูปรูปเอาเป็นเสียงก็จะมีลักษณะออกมาเป็นรูปเพียงแต่ว่าเป็นรูปละเอียดที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัววิญญาณเวลามันรับรู้อารมณ์เนี่ยมันรับอะไรที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันรับตัวนามรูปทั้งนั้นมันไม่ใช่นามอย่างเดียวนะมันรับทั้งนามและรูปมาในเวลาเดียวกันท่านจึงกล่าวว่าตัวนามรูปเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีตัววิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยต่อไปนามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดสรายตนะนะช่องทางในการรับรู้อารมณ์ก็มี6ประการตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่มันมีนามรูปที่มันปรากฏเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องติดต่อโลกนะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี้ไม่มีความหมายมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกก็คือโลกใจเราก็ส่วนใจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นหรือปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะมันมีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีนามรูปที่มันอยู่ภายนอกภายในมันจึงเกิดการรับรู้เกิดการสร้างโลกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโลกที่เรารับรู้เวลาที่เรารับอะไรเข้าไปในใจเนี่ยมันคือโลกเสมือนทั้งหมดนะสิ่งที่เป็นของจริงคืออยู่ภายนอกตัวใช่ไหมรูปที่อยู่นอกตัวเสียงที่อยู่นอกตัวกลิ่นที่อยู่นั่นคือของจริง
ต่เวลาที่มันแปลงเป็นสัญญาณเนาะมันเรานึกถึงภาพเนาะมันไม่ใช่ว่าเราเอารูปนั้นเข้าไปอยู่ในใจเรามันต้องมีการไปเปลี่ยนแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลแปลเข้ามาผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ส่งสัญญาณเหล่านี้เข้าไปในใจอ๋อรู้ว่าอันนี้คือรูปนะอันนี้คือกลิ่นนะอันนี้คือเสียงนะอันนี้คือรสนะเห็นไหมฮะมันมีการแปลงสัญญาณเหล่านี้เข้าไปเป็นกระบวนการรับรู้ทางใจใจก็บอกอันนี้เขาเรียกว่ากลิ่นนะอันนี้เรียกว่ารับรสนะอันนี้รสนะแล้วก็ยังมีการปรุงแต่งต่อรสอร่อยไม่อร่อยกลิ่นหอมไม่หอมเสียงดีไม่ดีรูปน่าดูไม่น่าดูเห็นไหมฮะนี่คือการปรุงแต่งที่เกิดจากสังขารต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันก็เป็นปัจจัยส่งต่อกันมานะตั้งแต่มีสังขารวิญญาณญาณเนี่ยมันก็มีอายตนะ6อย่างเนี่ยต่อไปอายตนะ6เนี่ยเป็นช่องทางทําให้เกิดผัสสะพอมีอายตนะการรับรู้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะไม่มีการกระทบกันนะก็มีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจอันนี้เขาเรียกว่าผัสสะนะโดยผัสสะเนี่ยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจะกระทบกันแล้วก็มีจักขุวิญญาณมาประกอบเรียกว่าผัสสะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามันมีเพื่อดึงรูปแล้วก็มีการรับรู้ทางตาเกิดมารวมกัน3อย่างจึงเป็นผัสสะนะหูมันมีหูอยู่มันก็ต้องมีดึงดูดเสียงมาแล้วก็มีการรับรู้ทางหูปรากฏขึ้นก็เลยเกิดเป็นผัสสะนะถ้าเราดูในแผนผังอันนี้ก็มาให้ดูนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6เนี่ยอาศัยรูปเสียงกิริยาข้างนอกนะซึ่งมันเป็นพวกรูปนามรูปต่างๆที่มาปรากฏเนี่ยมันเลยเกิดผัสสะขึ้นเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าอายตนะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะต่อไปผัสสะทางไหนก็เกิดเวทนาเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์การรับรู้อารมณ์นะคำว่าเวทนาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางไหนบ้างก็มีทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจอันนี้เรียกว่า เวทนาทางอายตนะนั้นแต่เวทนาเวลาปรากฏเนี่ยเป็นความรู้สึกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างน้อยสักเบื้องต้นเลยคือ3ประการคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกอุเบกขาหรือเฉยเฉยกลางๆนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงศัพท์ที่แสดงอารมณ์ใช่ไหมสุขเนี่ยมันจะมีดีใจอิ่มใจพอใจสบายใจเบิกบานใจอันนี้ความหมายของว่าสุขทั้งหมดนะถ้าฝั่งทุกข์ก็คือเสียใจเศร้าใจครับแค้นใจไม่สบายใจอึดอัดใจต่างๆแบบนี้ก็ฝั่งทุกข์ทั้งหมดนะแล้วบางทีมันก็แบบเฉยๆเป็นกลางๆอันนี้คือฝั่งกลางๆนะเพราะฉะนั้นเท่ากับเวลาเรามีสิ่งที่เราไปกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สังเกตอารมณ์เราเองเนี่ยมันไม่มีหรอกที่กระทบเสร็จแล้วเราก็แบบรับรู้แบบหินแบบฝุ่นไม่ใช่นะมันจะมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะมากบ้างน้อยบ้างมันปริมาณไม่เท่ากันแต่จะมีความรู้สึกเลยสุขบ้างทุกข์บ้างนะฮะเฉยๆบ้างนะซึ่งในบางทีเราก็ขยายความเป็น5แบบก็คือสุขทุกข์สมนัติโทมนัติคือสุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยจงบอกว่าผัสสะเมื่อไหร่ที่มันมีการตากระทบรูปบวกจากกุวิญญาณกระทบกันเสร็จปุ๊บผัสสะเกิดมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้อารมณ์ทันทีนะมันไม่มีหรอกผัสสะที่มีแล้วมันกระทบเสร็จแล้วมันจบเราก็จะแปลสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราลิ้มรสมาเนี่ยเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจเสียใจอะไรอย่างนี้นะเป็นต้นต่อไปเนี่ยเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาตรงนี้คือความทยานอยากนะความทยานคือความทยานอยากคืออะไรก็คือชื่อตามบอกเลยนะคือความอยากนั่นเองความอยากในที่นี้เนี่ยก็ถ้าตามแบ่งตามทัศนะก็ไปตามเลยความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะฮะในธรรมารมณ์ทางใจนี่เรียกว่าตัณหาแต่ความอยากที่อยู่ในอริยสัจ4เนี่ยเขาพูดถึงต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเลย
มันมีอยู่3อย่างก็คือกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาซึ่งตวกามตัณหาคืออะไรก็คือความอยากในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านี้อยากฟังเสียงเพราะๆอยากเห็นรูปสวยๆดีๆนะฮะอยากดมกลิ่นหอมๆอยากต่างๆนะกามตัณหาไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศเรื่องการอย่างเดียวคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องรอบตัวเราที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะนำความไปสู่ว่าอยากใคร่หรือหยิบหรือติดอารมณ์ตรงนั้นนะพอได้รูปสวยๆทำไงเนี่ยก็มันก็อยากปล่อยคว้าอยากจะดึงอารมณ์นั้นมาติดอยู่ในใจนะอันนี้มันจะมีความอยากอันที่สองคือเป็นความอยากมีอยากเป็นนะอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนายกเป็นเศรษฐีเป็นคนนั้นคนนี้นี่ก็เป็นความอยากอีกประเภทหนึ่งแล้วก็วิภวตัณหาบางคนเขาบอกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่จริงเนี่ยมันคือความอยากไม่อยากอยากจะไม่เป็นเนี่ยเราเป็นอย่างนี้อยู่เราป่วยอยู่เราไม่อยากจะไม่ป่วยเรามีอาการมุดไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงหรือพิกลพิการแล้วก็อยากจะไม่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขยายความเรื่องของความอยากเพราะฉะนั้นตัวความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็มาจากการที่เรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความรู้สึกถ้าชอบอยากได้เอามาครอบครองไม่ชอบไปไกลๆไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากไม่ไม่อยากมองใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากระบวนการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาในแต่ละขณะแต่ละการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ถูกสิ่งเหล่านี้นะคุมเอาไว้เพราะฉะนั้นพอผัสสะเวทนาพอความรู้สึกเกิดขึ้นชอบไม่ชอบพอใจเสียใจมันดึงทันทีนะถ้ามันชอบแล้วมันจบมันไม่ใช่นะมันก็ไม่ดึงมาอยากได้ครอบครองแล้วบางคนอยากมากอยากมากก็ทุจริตมาเลยอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ได้มาครอบครองแบบเนี้ยก็จะเป็นกรรมต่อไปนะต่อไปตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานเนี่ยพอมันเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาจากความอยากจะกลายเป็นยึดแหละอุปทานก็มี4อย่างนะความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตานะความยึดมั่นในกามก็คือไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอยากได้มาแล้วก็ยึดไว้ครอบครองเอาไว้ให้เป็นของเรานะยึดเอาไว้นี่คือตัวเรานี่คือของเรานี่คือบ้านเรารถเราโทรศัพท์เรานะฮะแม้กระทั่งร่างกายก็บอกว่านี่คือตัวเราเนี่ยยึดหมดยึดมั่นในทิฏฐิก็ไประดับความคิดทิฏฐิความเห็นต่างๆใช่ไหมเราก็มีความเห็นถึงแต่ละคนเนี่ยมองสิ่งเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นไม่เหมือนกันเลยทุกคนก็จะมีทิฏฐิมีมุมมองแล้วบางคนเนี่ยก็ยึดมั่นในทิฏฐิตัวเองเราคิดอย่างนี้นะเรามีทฤษฎีอย่างนี้นะเราก็เชื่ออย่างนี้นะเราก็ยึดแบบไม่ปล่อยด้วยนะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นทิฏฐิที่ผิดอย่างสมัยพุทธกาลพวกอุเฉทิฏฐิก็เชื่อว่าขาดศูนย์เขาก็ยึดอยู่งั้นน่ะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาสอนแล้วเขาก็ไม่ปล่อยนะซึ่งพอมันยึดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะพาไปสู่ภพใช่มั้ยอุเฉทิฏฐิพอมันยึดอย่างนี้ไม่ปล่อยพอตายไปนู่นเลยฮะก็ไปอเวจีอย่างเงี้ยเพราะมันยึดไงมันยึดทิฏฐิตัวเองเอาไว้มันปล่อยไม่ได้มันเกิดเป็นความยึดมั่นในวิธีคิดตัวเองมุมมองตัวเองนะยิ่งยุคปัจจุบันบางทีเรามีความมั่นใจเจ้าทฤษฎีต่างๆเนี่ยเจ้าลัทธิเจ้าทฤษฎีเนี่ยยิ่งมีความมั่นใจมากเท่าไหร่ความยึดในทฤษฎีตัวเองนะความมั่นใจในสิ่งตัวเองมีเนี่ยก็จะมากพอมากเสร็จคืออะไรถ้าทฤษฎีเหล่านั้นมันไม่ได้ไปเพื่อกุศลก็จะพาไปตามภพภูมินั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่นะเรื่องทิฏฐิแล้วก็ต่อไปความยึดมั่นในศีลพรตเนี่ยอันนี้ก็คือข้อวัดปฏิบัติต่างๆศีลก็ตามพรตก็ตามข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะบางคนเขาก็ถือว่าการไม่นุ่งผ้าเนี่ยเป็นทางหลุดพ้นนะก็บางคนที่เขามีข้อวัดอย่างเช่นอดอาหารทานเฉพาะแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความยึดมั่นในศีลพรตที่ตัวเองเชื่อว่ามันดีนะแต่จริงมันไม่ได้ดีมันจะเป็นความจริงแท้เนี่ยก็จะไปยึดตรงนั้นไม่ปล่อยแน่นอนพอเราไปยึดศีลพรตอะไรจิตมันก็ผูกพันกับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็จะพาไปอยู่ตามภพภูมิที่เรายึดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายอัตวาทุปาทานคือยึดมั่นในวาทะว่ามีตัวเราคือยึดมั่นในอัตตาตัวตนเราสร้างตัวตนขึ้นมาเราเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ยึดรูปขันธ์นี้ว่ามันคือตัวเราเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็ยึดต่อในความเป็นตัวตนของเรายึดมั่นว่ามันเที่ยงแท้
ถาวรมันจะเป็นของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็คือความยึดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดจากอยากเปลี่ยนเป็นยึดเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงสภาพเมื่อไหร่มันยึดมันจับมันกำแน่นมากเท่าไหร่การที่มันจะปล่อยหรือมันจะหลุดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวประธานเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่นะพบแน่นอนนะฮะเรายึดเรื่องอะไรทิฏฐิอะไรมีความคิดอะไรติดกับเรื่องอะไรติดกับเรื่องกลางก็ไปกามภพติดกับเรื่องทิฏฐินะทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปนู่นเลยนะอบายภูมิติดกับเรื่องนะความเชื่อตัวเองตายไม่ขาดศูนย์มีนิรันดร์กาลก็ไปเลยบางทีก็ไปฝั่งสุคติก็มีนะไปพวกเป็นพรหมเชื่อว่าตัวเองมีอายุยืนนานเป็นผู้สร้างโลกอะไรต่างๆก็เขาก็ได้ไปเป็นฌานเนาะเขาก็ไปมีภพรองรับก็เป็นรูปาวจรอรูปาวจรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าหลุดพ้นจากกิเลสไหมไม่ถึงเวลากำลังแห่งฌานหมดเขาก็จะเวียนกลับมาเกิดวนอยู่ในสังสารวัฏต่อกลับมาเป็นมนุษย์บ้างนะซึ่งในตัวอย่างก็มีหลายเรื่องเนี่ยธรรมบทก็จะมีนะตายไปบำเพ็ญฌานเสร็จไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมเสร็จก็หลุดมากลายเป็นแม่หมูอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าเพราะฉะนั้นความยึดเนี่ยมันพาเราไปสู่ภพพอสู่ภพเสร็จมันหมดกำลังความยึดตรงนั้นมันก็กลับมาเสร็จเราก็หาเรื่องยึดใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปทานจึงเป็นทางให้เราเกิดภพมันเลยต้องมีภพรองรับนะภพที่มันเกิดรองรับมันมาจากอะไรมันขึ้นอยู่กับเรายึดเรื่องอะไรอยู่นะยึดกุศลฝั่งสุคติก็ไปสวรรค์ยึดอกุศลฝั่งก็จะไปสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนะหรือมีความยึดจากพวกฌานได้ฌานเสร็จก็ไปยึดกับฌานเพียงแท้ถาวรรักษาเอาไว้มันก็จะไปสู่รูปภพอรูปภพอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ข้อสุดข้อเนี้ยภพก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่อเมื่อมันมีภพรองรับแน่นอนภพเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้มีสัตว์มาเกิดในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเกิดขึ้นภพก็จึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเกิดการหยั่งลงใหม่ซึ่งการหยั่งลงในที่เนี้ยถ้าเป็นมนุษย์เราก็ชัดเจนนะเกิดเป็นเด็กเป็นทารกแต่มันจะมีการเกิดในภพภูมิอื่นอีกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันก็มีการปรากฏแห่งขันนะได้ตนะนะแต่ตนะอาจจะไม่ครบแบบเหมือนมนุษย์นะไม่ได้มีตาหูอะไรบางอย่างแบบมันมนุษย์อย่างเงี้ยแต่มันจะเกิดไปปฏิสนธิในภพใหม่ชาติใหม่ตามกำลังแห่งบุญและบาปตามแห่งการปรุงแต่งด้วยกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือรูปฌานอรูปฌานอย่างนี้นะซึ่งในนี้เนี่ยของเราส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าการเกิดก็คือเกิดแบบมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาจก็อันนี้ก็เลยยกมาเสริมให้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็มันมาได้กรรมเก่าส่งมาก็มีพ่อแม่อยู่ร่วมเกิดประชุมพร้อมแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามารวมเสร็จก็กลายเป็นเด็กเกิดขึ้นมาในครรภ์ก็เกิดภพใหม่ชาติใหม่เกิดขึ้นนะพอนี้พอเราเกิดเป็นคนเกิดอะไรขึ้นนะออกมาจากท้องครรภ์มารดานะมันมีพัฒนาการจากเซลล์เล็กๆกลายเป็นชิ้นเนื้อกลายเป็นก้อนเนื้อมีปัญจสาขามีแขนมีขาหายแล้วก็มีฝ่ามือฝ่าเท้ามีเล็บมีผมมีขนผ่านไปเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นมันพาเราไปสู่ที่ไหนนะฮะหลายคนบอกว่าเด็กเกิดมาคือการเจริญเติบโตคือการพัฒนาการเนี่ยนะแต่ว่าพุทธเจ้ามองกลางคาเมื่อไหร่ที่มีการเกิดเรากำลังเข้าสู่วงจรชราและมรณะทุกครั้งที่มีการเกิดการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เกิดเสร็จก็แก่เสร็จก็ตายมันไม่มีเลยที่เราเกิดแล้วไม่ตายแม้กระทั่งเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องแก่ไม่ใช่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันก็มีวิธีการที่ต้องเคลื่อนหรือจุติออกนะฮะเขาไม่ได้แก่นะคือเขาก็ทรงอยู่งั้นได้อาจจะความชราอาจจะไม่ปรากฏชัดแต่เรื่องของจุติหรือเคลื่อนเนี่ยมีแน่นอนอายุขัยในสวรรค์แต่ละชั้นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เกิดที่ไหนสุคติทุคติมันก็จะมีระยะเวลาที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเคลื่อนต่อไปนะก็เท่ากับว่าอันนี้คือวงจรของชีวิตนะที่พระองค์บอกพูดว่าแล้วสุดท้ายพอมีชรามรณะจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกครั้งที่เราเกิดบ่อยๆก็จะพาความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกล่ำพิไรลำพานคับแค้นใจประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักไม่เป็นที่รักพัดพากจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักและพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นในเรสสี่ทุกขเรสสก็จะมาเป็นชุดเลยสมองก็จำแนกไว้นะมากมาย11อย่างเนี่ยก็สรุปคือไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนหรืออีกกี่ชาติก็ตามเราคงจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวปล่อยเพราะมันคือความจริงนะเราปรารถนาค
ความสุขของทุกคนน่ะแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างตั้งตัวตั้งฐานะในชาตินี้มีลูกมีภรรยาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแต่เราก็ขอให้เข้าใจเบื้องหลังของทุกความสุขน่ะมันคือความทุกข์ของชีวิตสรุปนะก้อนมวลแห่งความทุกข์นี้ที่เรากำลังคิดว่าการเกิดพามาซึ่งความสุขจงยอมรับในเบื้องหลังของทุกความสุขในทุกครั้งที่เรามีการเกิดเราก็กำลังหิ้วความทุกข์มาด้วยในทุกๆชาตินะไม่ว่าจะทุกข์แบบไหนก็ตามทุกข์จากการที่เราพลาดจากสิ่งที่รักหรือไม่เจอสิ่งที่รักอะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างมันคือเบื้องหลังของชีวิตเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตที่กำลังวนเวียนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดเสริมนิดหน่อยในเรื่องของปฏิสบัติ2สายนี้นะพระองค์ก็เลยพูดถึงนะสายเกิดกับสายดับนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะแล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเป็นต้นไปทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้วงจรของการเกิดเนี่ยคือมิจฉาปฏิปทาถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันเกิดในชีวิตในทุกๆขณะที่เรารับรู้อารมณ์ก็ตามความเป็นปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเรากำลังเข้าสู่วงจรของมิจฉาปฏิปทาคือวงจรที่วงจรเราใช้วงจรอุบาทก็ได้หรือวงจรที่มันกำลังจะพาเราไปสู่การหมุนวนที่มีไม่มันสิ้นสุดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มนะมีสติปัญญาเจอผู้รู้พาเราไปส่งโจมจรสายดับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนี่แหละคือสัมมาปฏิปทานะก็เป็นปฏิสบัติ2สายที่นะเราพึงศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะวันนี้ก็อย่างน้อยนะมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดจะดับได้ก็เมื่อปัจจัย22ปัจจัย12อย่างเนี้ยดับนะอันนี้ก็คงจะข้ามไปนะฮะพูดถึงวิธีการแสดงปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกบางทีก็ตั้งแต่ต้นจนจบบางทีท่ามกลางก็มีบางทีปลายมหาต้นก็มีโดยสรุปประมาณนี้นะอันนี้ก็มีการสรุปนะภาพรวมของปัจจัย12อย่างนะเป็นคำ3คำที่เรารู้จักกันดีคือคำว่ากิเลสกรรมวิบากนะท่านก็บอกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นตัวของกิเลสทั้งหมดเลยมันขับเคลื่อนชีวิตเราอยู่นะแล้วกิเลสนี้ก็จะทำให้เราไปทำกรรมทำกรรมสังขารเนี่ยก็จะตะปรุงแหน่งเป็นบุญเป็นบาปนะหรือสังขารที่ออกมาทางความคิดคำพูดการกระทำนะพอทำกรรมเสร็จสิ่งที่เราได้รับและหนีไม่พ้นคือวิบากนะผ่านมาทางนามวิญญาณนามรูปสัญญาผัสสะเวทนาชาติชรามรณะพวกนี้เกิดจากวิบากซึ่งเราไปแก้ไขไม่ได้จากของอดีตนะแต่เราทำปัจจุบันได้นะอันนี้ก็จะเป็นปฏิบัติกับการนำมาปฏิบัติและนะอันนี้คือวงจรสายเกิดที่เราศึกษาผ่านมาตั้งแต่อวิชชาจนทั้งถึงความทุกข์ทั้งหมดคือสายเกิดนะแต่ปรากฏว่าเวลาเขาเขียนจริงๆวงจรปฏิบัติมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่สายเส้นตรงถ้าเมื่อไหร่เป็นเส้นตรงเนี่ยเราไปตัดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ได้มันพอมองออกนะแต่ปรากฏว่าปฏิบัติเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นวงกลมอะไรที่มันเป็นวงกลมขอให้รู้ไว้นะปัญหาจุดเริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปนะอันนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างวันนี้พงหมดเวลาไม่ได้อธิบายนะเป็นภาพนะสัญลักษณ์แสดงปฏิจจสมุปบาทนะ12อย่างมีความหมายดีมากนะวันนี้ไม่ขออธิบายนะแต่จะบอกว่าอันนี้คือ
เป็นเหมือนเขาบอกเป็นยันก็มีเป็นสัญลักษณ์ภาพแห่งชีวิตวงจรชีวิตเนี่ยคือเราเห็นอันนี้แล้วเนี่ยแล้วเราสะท้อนเข้าไปในวิถีชีวิตเราได้แล้วเราจับมันได้นะมันก็เข้าใจความจริงของสังสารวัฏละนะวันนี้ก็เลยไม่อธิบายนะขอข้ามไปอันนี้เราดูรูปวงกลมนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วนะว่าปัจจิตจสุบาทเป็นวงกลมเมื่อไหร่ที่เป็นวงกลมถ้าถามว่าพอเราเขียนวงกลมเสร็จเอ๊ะจุดเริ่มต้นของวงกลมเส้นรอบวงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะพบว่ามันหาไม่ได้และจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนก็จะพบว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจสุบาทมันกลายเป็นวงกลมเนี่ยมันกำลังขับเคลื่อนไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอกัลยาณมิตรวันนี้เราไม่มีวันจะออกจากวงกลมนี้ได้เลยมันคือสังสารวัฏฏะที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังสารวัฏฏะนะเวลาสังสารวัฏฏะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็บอกว่าสังสารวัฏเนี้ยมันหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีแต่ปัญหาเป็นเครื่องประกอบท่องเที่ยวไปอยู่ที่สุดเบื้องต้นก็ไม่ปรากฏก็เหมือนวงกลมเมื่อกี้วันนี้ไอ้วงกลมสังสารวัฏเนี่ยมันขับเคลื่อนเรามากี่ภพกี่ชาติแล้วท่านบอกว่าถ้าเรากิ่งไม้มารวมๆกันน่ะมาทำเป็นมัดละสีนี้วางไว้บอกว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราต่างๆท่านบอกว่ากิ่งไม้เนี่ยหมดชมพูทวีปเนี่ยก็ยังไม่พอหรอกที่จะนับพ่อแม่ในสังสารวัฏของเราเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันหาเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายไม่ได้แล้วกี่ชาติแล้วล่ะที่พวกเธอทั้งหลายได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศนะที่ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าชาเราตายอยู่ในพื้นปฐพีเนี่ยเป็นป่าชาในทุกที่มันไม่พออีกเลยที่เราจะเบื่อหน่ายในสังขารแล้วก็จะหลุดพ้นนะอ่านตรงนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอันหนึ่งคือวันนี้เราไม่รู้เลยว่าอดีตเรามาจากไหนข้างหน้าเราศึกษาจากครูบาอาจารย์เราพอรู้แต่วันนี้แทบเกือบทั้งหมดในที่นี้เราไม่รู้เลยว่าอดีตเราผ่านมากี่ภพกี่ชาติเราเกิดมาเป็นอะไรมาบ้างไอ้ที่นั่งอยู่ข้างๆเราเป็นใครมาบ้างนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทำกรรมอะไรร่วมกันมาเราไม่รู้เลยอวิชชาได้ปกปิดภพชาติของเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออชาติเนี้ยก็ยังมีความสนุกกับการอยู่ในภพชาติทำงานหาเงินเลี้ยงลูกนะฮะแล้วก็เจอความทุกข์สารพัดเลยนะก็เราก็มานั่งบ่นกันฉันมีความทุกข์อย่างนี้เสียน้ำตาเศร้าใจนะบางคนก็ถึงขนาดฆ่ากันตายก็มีเพราะไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่สำคัญคือเราไม่เคยเข็ดเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ชีวิตเนาะก็ไปต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรากำลังตั้งคำถามไอ้วงกลมเนี่ยวงกลมเนี่ยมันไม่มีจิตสิ้นสุดไม่มีจุดปลายทางเนี่ยเราจะออกไปยังไงทีเนี้ยวันนี้ถ้าเราไม่ได้เจอพุทธเจ้าเนี่ยนะมันแทบจะไม่เห็นทางเลยนะว่าเราจะหลุดจากไอ้วงกลมกลมๆเนี่ยที่มันหมุนตลอดเวลามันไม่ได้หมุนแค่เฉพาะภพชาตินะมันหมุนในทุกขณะจิตนะสังปฏิสวาทเนี่ยมองเป็นภพชาติก็ได้มองเป็นขณะจิตขณะจิตหนึ่งก็ได้ขณะที่เรารับอารมณ์ตากระทบรูปเสียงกระทบหูกระทบเสียงลิ้นกระทบลิ้นกระทบรสมันก็ประมวลผลแล้วก็หมุนวนไอ้วงจร12อย่างเนี่ยสร้างภพสร้างชาติสร้างตัณหาสร้างความยึดมั่นตลอดนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระที่พระองค์พยายามจะบอกก็คือหน้าที่ของเราคือไปหาวงจรดับให้ได้เราจะดับอย่างไรล่ะคือมันไม่ใช่เป็นวงจรแบบนี้นะมันต้องดับไอ้วงกลมนี้ให้ได้ก็เรามาดูนะพระองค์ค้นพบความจริงตรงนี้นะตอนที่ประจักษ์สโลพระองค์ก็ค้นพบพระองค์เจอแล้วถ้าจะดับไปดับที่ตัณหาเราเจอตัณหาเราดับได้ไปเจอต้นเหตุละคือตรงไหนถ้าตรงนี้ถ้ามันดับได้สักตัวหนึ่งอันอื่นมันก็ดับหมดเราก็ต้องดูบางทีเราดับอวิชชาเราไม่รู้อะเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราไปดับตรงนั้นไม่ได้เราต้องไปดับตรงที่มันเห็นนะพระองค์ก็เห็นเลยตัณหานี่ต้นเหตุของความทุกข์พระองค์เห็นดับซี่กรรมได้พระองค์ก็ไปดับตรงนั้นนะหรือในปฏิจจในมรรคมีองค์8ในธรรมจักรวัฏฏสูตรก็พูดถึงวิธีการดับมรรคมีองค์8คือเครื่องมือคืออุบายคือธรรมะที่จะพาเราทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่ความดับความรู้แจ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกวันนี้มันไม่มีวิธีการอื่นเลยที่คุณจะหลุดออกจากวงกลมไปได้ถ้าเราไม่เจริญมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8คือหัวใจแล้วมรรคมีองค์8เนี่ยทำตรงไหนบางคนบอกว่าเอามรรคมีองค์8มันก็เป็นทำเป็นข้อๆจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นองค์รวมแล้วตัวสำคัญที่ทำให้มรรคมีองค์8เนี่ยเคลื่อนไปนะก็หนีไม่พ้นเรื่องของสัมมาสตินะ
การที่เราเจริญทำความเพียรนะมีสติสัมปชัญญะพิจารณากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตในธรรมซึ่งอยู่ในสติปัฏฐานนั่นแหละคือกระบวนการในการที่จะทำให้เราหลุดออกจากสังสารวัฏไปได้นะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงอื่นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขตรงนี้เราไม่ทันนะตัณหาอุปทานมาเราไม่ทันสิ่งที่เราจัดการได้คือสติเวลาที่เรารับรู้อะไรก็ตามผ่านทางมาทางอัจฉริยะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดการกระทบเราหยุดอยู่สติยับยั้งไม่ปรุงแต่งไม่ชอบไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ปล่อยให้ความรู้สึกอารมณ์สถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวเนี่ยดึงใจเราไปให้ไปสุขหรือทุกข์นะถ้าเราจัดตรงนี้ได้เวทนามันไม่มีตัณหามันจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือมาช่วยเราในส่วนนี้นะการรับรู้อารมณ์ต่างๆจงสำรวมระวังก็มีนะในอวิชชาสูตรเหตุทำให้เกิดอวิชชาและวิมุตตินะอาหารของแต่ละตัวให้เราไปฟังธรรมแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ดีจนถ้าเราเกิดศรัทธาเราเริ่มคิดเป็นคิดได้แล้วเราเจริญสติสัมปชัญญะพอเจริญสติสัมปชัญญะก็เนี่ยรับรู้อารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปสำรวมอินทรีย์ซะซึ่งสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสให้ทันพอทันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่ใจอยู่ในบุญจะทำสุจริตไม่ทำทุจริตแล้วนะพอสำรวมเสร็จชอบไม่ชอบมันจะไม่เป็นบังคับบัญชาเรานะบางคนชอบเสร็จไปคดโกงไปเอามานะเนี่ยแหละสำรวมอินทรีย์ไม่พอเพราะฉะนั้นพอสำรวมอินทรีย์เสร็จปั๊บคิดพูดทำสุจริต3จะมามันจะดีแล้วเพราะเราสำรวมอินทรีย์เก็บใจไว้ในตัวพอเก็บใจไว้ในตัวมากๆเข้าเกิดอะไรขึ้นนะเจริญสติสัทฐานกายเวทนาจิตธรรมเจริญไปมากๆองค์แห่งตาสรุจะเกิดสมาธิเกิดทำให้วิจยะเกิดนะอุเบกขาเกิดจะได้วิชาและวิมุตติวงจรนี้นะจะมาช่วยเราในส่วนของการลือภพลือชาติลือวงจรมาตัดสงสารลือวงจรปัจจัตุมบาทได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงฝากทุกคนเลยเนี่ยวันนี้เราศึกษาปัจจัตุมบาทเนี่ยมันอาจจะยากศัพท์ภาษาไปเยอะแยะให้เรากลับมาตัวเดียวคืออะไรคือเหตุแห่งทุกข์ของเราวันนี้หาให้เจอและจงแก้ทุกข์ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีฉันจะแก้คุณฉันจะเปลี่ยนคุณจะทำให้คุณดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีแล้วทุกข์เราจะหายไม่ใช่กลับมาดูใจตัวเองนะวันนี้ใจเราทุกข์เพราะอะไรอะไรคือต้นเหตุเยียวยาใจยอมรับความทุกข์แก้อย่างมีสติแก้อย่างมีปัญญาในทางธรรมจะช่วยทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรสังสารวัฏที่เรากำลังสร้างมันในทุกๆขณะนะไปได้นะก็มีวิดีโอเล็กๆนะฝากทุกคนอันนี้มาประมาณ10นาทีอาจจะเกินเวลาไปหน่อยแต่คิดว่าเป็นประโยชน์เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งคุยเรื่องของการทำงานของสตินะฮะแล้วก็สอนว่ากระบวนการความเข้าใจเกี่ยวกับการอารมณ์ทางเนี้ยทางปฏิสุบบาทเนี่ยอารมณ์เข้ามาทางไหนต้องจัดการยังไงประมาณ10นาทีอันนี้จะขอเวลาเกินเวลานิดนึงแต่ทุกคนได้ฟังนะเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการนำสติสัมปชัญญะไปใช้ในการฝึกตัวของเรานะเพื่อให้วงจรสิบบาทเนี่ยมันเป็นวงจรไฟดับไปได้ในที่สุดนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันเลยนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะขอให้ขึ้นหน้าจอวันนี้เสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะเปิดมาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งวันนี้เราจะมีอำนาจพิเศษที่จะสามารถมองทะลุจิตใจของรีเบคก้าเมื่อกี้เข้าไปดูได้ว่าขณะนี้จิตใจของรีเบคก้าประกอบด้วยอะไรบ้างวันนี้เราจะย่อทุกอย่างเหลือแค่ทำความเข้าใจในฝ่ายกุศลกับอกุศลเดี๋ยวผมขอโทษนะทำนิดดีสายตึงเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวสายหลุดเราจะให้เก้าอี้ตัวนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าธรรมดาหรือว่าธรรมชาติพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเกิดดับรวดเร็วมากเกิดดับตลอดเวลาไปนิดเดียวเพราะว่าเราจะต้องมาประกอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในเจตสิกที่จะเข้าประกอบจะทำให้จิตเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลวันนี้เอาไว้เอาแค่นี้พอถ้าสติเข้าประกอบแน่นอนที่สุดเกิดเป็นกุศลทุกคนเข้าใจได้แต่ถ้าความโลภความโกรธความหลงที่เราเรียกว่ากิเลสเข้าประกอบเกิดเป็นอกุศล
ไม่ยากเย็นอะไรทั้งนั้นความโลภนั่งก่อนครับลองนั่งดูนะครับถ้าหากความโลภเข้าประกอบจิตสตินั่งเลยครับนั่งไว้ครับความโลภนั่งไว้ไม่ใช่ครับนั่งเก้าอี้ครับไม่ใช่นั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้อย่าลุกสตินั่งครับนั่งไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่ารับรู้ได้ทีละอารมณ์เดียวเอาละทีนี้กลับไปเข้าที่ก่อนครับขอบคุณมากแปลว่าถ้าประกอบด้วยสติก็ไม่มีกิเลสพูดง่ายๆเลยถ้าประกอบด้วยกิเลสก็ไม่มีสติเรื่องมันอยู่แค่นี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันแล้วจิตทุกดวงต้องประกอบด้วยเจตสิกแปลว่าว่างๆนี้ไม่มีว่างๆนี้ไม่มีในพวกเราใครที่เคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมขณะที่กำลังเดินอย่างเนี้ยถ้าใครเคยเดินจงกรมมาก่อนเดินอย่างนี้ผมถามว่ามีสติไหมครับไม่มีท่านตอบเองนะเดี๋ยวเวลาเดินออกไปทานข้าวนะเอาละถ้าไม่มีสติประกอบก็แปลว่าหลงเดินหลงนั่งเลยครับเอาละเริ่มต้นที่โมหะนะครับแสดงว่าหลงเดินถ้าหากความหลงสั่งสมไว้มากๆเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยนำส่งให้ไปเป็นภพแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานถ้าโลภะมากๆมากจนเป็นทุกข์บีบคั้นแล้วก็ฝังลากลึกลงไปเรื่อยๆจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นเปรตอันนี้ท่านเข้าใจได้ได้ยินกันมานานตั้งแต่เด็กนะอยากมากๆนะเป็นเปรตส่วนโทสะอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเกี่ยวกับสัตว์นรกมีความบีบคั้นความอาฆาตพยาบาทคับแค้นอย่างเงี้ยเป็นสัตว์นรกส่วนสตินี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องอธิบายก็ได้มีสุคติเป็นอันหวังได้นะครับเราจะเริ่มต้นดูกันต ตอนเธอเห็นป้ายเซลล์แล้วมองเข้าไปในร้านเห็นผ้าพันคอสีเขียวผ้าพันคอสีเขียวกระทบตาปั้งเกิดการแปลค่าเรียกว่าผัสสะอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในนะรูปกระทบตามีจักขุวิญญาณมาแปลค่าแปลค่าว่านี่คือผ้าพันคอสีเขียวที่กูชอบเพราะว่ามันภายใต้อวิชชาคือความหลงผิดก็แปลเป็นกูชอบเลยแทนที่จะเห็นเป็นผ้าธรรมดาผืนหนึ่งถ้าต้องใช้ก็ซื้อถ้าไม่ใช้ก็ว่างๆก็สักแต่เห็นไปแต่นี่กลับกลายเป็นมันเกิดเป็นเวทนาเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตขึ้นมาเกิดเป็นเวทนาคือความพอใจในผ้าพันคอนั้นจากนั้นจึงเกิดตัณหาบีบคั้นอยากได้มาเป็นของกูขณะนั้นขณะที่กำลังผ้าพันคอกระทบจึงเกิดเป็นความโลภตอนนี้อยากได้ยังครับอยากได้ละรีเบคก้าอยากได้ความโลภนั่งเลยครับความหลงลุกเลยครับเอาละตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นกับรีเบคก้าแล้วรีเบคก้าตรงเข้าสู่เป้าหมายเลยนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วสำหรับรีเบคก้าตอนนี้นะถามอีกครั้งหนึ่งครับว่ารีเบคก้ามีสติไหมครับตอนนี้ไม่มีแน่นอนเห็นชัดเลยนะครับเวลาเราเดินไปขึ้นรถเนี่ยใจเราอยู่ที่ประตูรถหรืออยู่ที่การเดินขอบคุณที่พูดความจริงนะครับรีเบคก้าเธอเพิ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้ง900ดอลลาร์เธอเพิ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้ง900ดอลลาร์นะอันนี้เป็นเกิดความยับยั้งชั่งใจขึ้นมาสตินั่งครับลุกเลยครับเที่ยวนี้
นะเธอไม่ต้องการใช้ผ้าพันคอหรอกพอสติมาปัญญาเกิดใช่เราเป็นที่ตั้งเยอะแยะนะจะไปใช้ผ้าพันคอทำไมรีเบคก้าก็เลยหมุนตัวกลับเลยนอกจากหมุนตัวกลับไม่พอเมื่อกี้เราได้ยินรีเบคก้ารู้ลมไปหนึ่งทีนะ นี่ขนาดยังไม่ได้ฝึกนะเนี่ยก็นั่นน่ะสิใครจะต้องใช้ผ้าพันคอกันล่ะก็นั่นน่ะสิใครจะต้องใช้ผ้าพันคอกันล่ะตอนนี้ท่าทางน้ำเสียงไม่ค่อยใช่สติแล้วเมื่อกี้โลภะทำงานแต่ทำไม่สำเร็จสติเข้ามาขวางซะก่อนถึงตาพี่ใหญ่ที่เรียกอวิชชามาจัดการเองความหลงนั่งเลยครับเอากางเกงยีนเก่าๆพันรอบคอมันก็อุ่นได้เหมือนกันทีนี้โมหะไม่ได้มาชวนกันดีๆแล้วกระแทกแดกดันเลยไม่ต้องซื้อก็ได้ผ้าพันคอเอากางเกงยีนเก่าๆมาพันรอบคอมันก็อุ่นได้นะนี่ในโมหะเคยได้ยินไหมครับเวลาพูดข้างในวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยใครพูดกันเต็มไปหมดเลยตัวท่านเนี่ยแม่เธอก็ต้องทำอย่างนั้นเธอพูดถูกแม่ทำแน่หลงยังครับหลงแล้วทีแรกว่าเธอเพิ่งเป็นที่บัตรเครดิตแต่ตอนนี้เธอพูดถูกแล้วความหมายของผ้าพันคอผืนนี้ก็คือมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามของความเป็นเธอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาลดตัวตนกันแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะลดตัวกูของกูลงได้นะแต่เมื่อกี้โมหะพูดว่าไงมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามของความเป็นเธอนี่แหละหน้าที่หลักของโมหะทำให้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยจิตวิญญาณคือรู้จักใช้คำด้วยนะจิตวิญญาณนะเข้าใจที่ฉันพูดไหมยังพูดมาเรื่อยๆเลยอันนี้หลงแน่นอนครับมันจะทำให้ดวงตาเธอดูโตขึ้นน่ะสิทีนี้ท่านดูภาพนี้ไว้นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาท่านไปซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อกิฟต์ซื้ออะไรเนี่ยท่านจะต้องทำคอเอียงๆเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงนะมันจะทำให้ทรงผมฉันดูดีมีราคาขึ้นเราใส่มันเข้าได้กับทุกอย่างการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อกี้เพิ่งบอกเป็นหนี้บัตรเครดิตตั้ง900ดอลลาร์ตอนนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าขึ้นมาแล้วโมหะทำงานแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยนะเธอจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ที่เอลิสได้อย่างมั่นใจเลยอย่างมั่นใจดูนางหงดูหน้ารีเบคก้าตอนนี้ตัวกูขึ้นเต็มๆนะหญิงสาวกับผ้าพันคอสีเขียวเอาละตอนจบเรารู้ดีว่ากิเลสปิดการขายแน่นแล้วก็รีเบคก้าก็ซื้อก่อนที่เราจะไปต่อเพื่อให้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นผมถามง่ายๆเลยว่าเรานั่งดูกันมาตลอดเนี่ยสติได้นั่งกี่ทีครับถูกไหมครับสติได้นั่งทีเดียวแล้วแป๊บเดียวจริงๆกึ๊กแล้วขึ้นเลยนอกนั้น3คนนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ตอนนี้ความโกรธจะยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทแต่เราจะเห็นว่ากลุ่ม3คนเนี่ยกิเลสเนี่ยเวียนเข้าเวียนออกจิตเป็นเจ้าของเลยพาเลทเลยนะครับหากนี่เป็นนำส่งให้เกิดเป็นเดรัจฉานเปรตสัตว์นรกชักไม่สวยแล้วนะจะกับรีเบคก้าเนี่ยเพราะว่าสร้างเชื้อเอาไว้ดีๆทั้งนั้นเลยส่วนเชื้อที่จะเป็นสุขติเนี่ยจึกแล้วออกเลยนะครับไม่ต้องให้ใครพยากรณ์เลยนี่คือสาเหตุที่ทำไมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท่านนั่งแล้วก็ช้อนเอานิ้วก้อยช้อนพื้นดินขึ้นมาแล้วขี้ฝุ่นติดปลายเล็บท่านถามว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บตถาคตหากเทียบกับมหาปฏพีนี้อันไหนมากกว่ากันภิกษุบอกโอ้เทียบกันไม่ได้พระเจ้าค่ะคือขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บเนี่ยนิดเดียวท่านก็บอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีแค่นี้ไม่รู้รวมพวกเราด้วยไหมนะแต่ที่ไปเกิดเป็นอย่างอื่นมีมากกว่าเห็นหรือยังเราสร้างเหตุไปเกิดเป็นอะไรกันแน่เอาละเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับอย่าเพิ่งตกใจเพราะเดี๋ยวมีตกใจกว่านี้ตัวอย่างเล็กๆนะของ
าจารย์ท่านหนึ่งที่ได้อธิบายเรื่องของสติก็เห็นว่าดีนะก็คือง่ายๆว่าสติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมนะกิเลสในใจเราแล้วก็จัดการสามารถจัดการกับกิเลสโดยเฉพาะที่มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราถ้าเราศึกษาวงจรปฏิจจสมุปบาทจริงๆอย่างที่เห็นนะมันไม่มีอะไรหรอกที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยแล้ววันนี้ที่เรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามาในชีวิตนะอะไรสารพัดเนี่ยก็ต้องจงยอมรับและเข้าใจว่ามันเกิดจากปัจจัยในอดีตที่เราสั่งสมมานะซึ่งในแต่ละชาติเราก็ทำกรรมมารู้กี่กรรมนะเป็นไม่รู้กี่ล้านกรรมแล้วแต่กรรมแต่ละกรรมมันก็ส่งปัจจัยส่งเหตุส่งผลต่อไปเป็นวิบากเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะได้ระมัดระวังนะการคิดการพูดการทำการใช้ตาของเราไปดูอะไรเอาหูเราไปฟังเสียงอะไรแล้วมันคิดออกมาเป็นดีหรือไม่ดีพูดออกมาดีหรือไม่ดีหรือการกระทำออกมาดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องระวังเพราะทั้งหมดที่เราทำไว้มันถูกเก็บบันทึกเป็นนิบาตในอนาคตตาวงจรปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนนะฮะสำรวมใจแล้วก็ปฏิบัตินะวันนี้ก็เราโชคดีครูบาอาจารย์ก็แนะนำวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติรวมถึงทำให้ใจอยู่ในบุญด้วยให้กุศลเข้าไปแทนที่นะทำบุญบ่อยๆนะประกอบเหตุสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิสวดธรรมจักรนี้แหละคือเหตุที่จะสั่งสมนะอย่างน้อยยังไม่หมดกิเลสยังตัดวงจรไม่ได้อย่างน้อยก็จะนำไปสู่สุคติภูมิได้นะแล้วสุคติภูมิให้เราไปเจอผู้รู้สอนการปฏิบัติก็จะตัดภพตัดชาติตัดวงจรได้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ทุกทั้งปวงนะสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุล้วนมีปัจจัยนะแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราเป็นผู้กำหนดนะเพราะฉะนั้นจงกำหนดจงสร้างนะปัจจัยดีๆให้กับตัวเราเองแล้วเราจะได้สิ่งดีๆต่อไปในอนาคตนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นาบุญกับนะทุกรูปทุกท่านที่เข้ามาสู่นะในวิชาในปฏิสัมภาระในวันนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะได้นะบูชาพระกันไปเดี๋ยวก็ขอนำนะทุกท่านได้หลับตาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อตื่นระลึกถึงบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้มาศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาบุญนั้นเกิดขึ้นจากการที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมและสั่งสมในทุกๆบุญขอพระราชนิสงส์แห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้จงเป็นพระปัจจัยนำปัจจัยนำเป็นเหตุที่จะมาสู่ปัจจัยที่ดีงามทำให้เราได้เกิดในสุคติภูมิที่ทำให้เราได้มีใจหล่อเลี้ยงไปได้บุญและจะเป็นเหตุทำให้เรามีดวงสติปัญญารู้เข้าใจความเป็นจริงของโลกและชีวิตไม่ดีใจมากไปไม่เวลาได้สิ่งดีๆไม่เสียใจเวลาประสบกับทุกข์สิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่มองโลกด้วยใจเป็นกลางๆอย่างเข้าใจเมื่อเราสั่งสมดวงปัญญาอย่างนี้ไปมากเข้ามากเข้าก็จะเป็นอุปนิสัยจะทำให้เราได้ตัดขาดจากวงจรแห่งปฏิจจ ดับกองทุกข์ทั้งปวงแล้วก็เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้นึกถึงบุญในใจที่ผ่องใสด้วยใจที่ส่องสอยอิ่มอิ่มปลื้มปิติในผลแห่งบุญนี้และเราจะได้ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตนามบุญที่เกิดขึ้นนี้เพื่อเป็นผังสำเร็จกับการตั้งเป้าหมายชีวิตในอนาคตต่อไปตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตไว้พร้อมเพียงกันนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎก80วันแห่งปัญญาน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ข้าพเจ้ารักการทำทานรักษาศีล
จริญภาวนาเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยอายุขัยยืนยาวนานให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญนิพพานัปปัจโยโหตุตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบสิ่งใดที่ดีงามสมความปรารถนาทุกประการปฏิบัติธรรมะให้มีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาเล่าธรรมะมาให้ความรู้ในวันนี้เจ้าค่ะซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งมากใช่ไหมคะเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมค่ะเป็นธรรมขั้นสูงนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่เทคนิคอาจจะขัดข้องมากทำให้การฟังธรรมเราค่ะมีติดขัดนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะอัพวิดีโอที่สมบูรณ์นะคะลงใน YouTube ให้ทุกท่านค่ะได้กลับมาย้อนฟังอีกครั้งนึงค่ะก็ในวันนี้นะคะพระอาจารย์ค่ะท่านได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะซึ่งเป็นองค์แห่งธรรม12ประการที่จะเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์ค่ะแล้วก็โดยทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ค่ะก็คือตัณหาใช่ไหมคะตัณหาคือความอยากก็กลายเป็นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นค่ะจนนำไปสู่การสู่ภพภูมิเกิดชาติเกิดชรามรณะแล้วก็เป็นทุกขอริยสัจใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์ก็ยังให้เราตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วค่ะเราจะดับวงจรนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าก็เริ่มจากการที่เราอะค่ะดับจากตัณหาแล้วจะดับยังไงก็ให้ปฏิบัติเจริญมรรคมีองค์8นะคะแล้วก็พูดง่ายๆเลยให้เราค่ะเริ่มจากการฝึกสติค่ะแล้วก็เป็นการสำรวมอินทรีย์เก็บใจไว้ในตัวอย่างเงี้ยนะคะที่ท
ที่เราได้ฝึกได้ทำค่ะก็ทำอย่างเงี้ยให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะเราก็จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ค่ะวันนี้นะคะก่อนจะจากกันนะคะน้องจอยแล้วก็ทีมงานนะคะมีธรรมะมีพุทธสุภาษิตมาฝากนะคะจิตตัสสะธัมมโถสาธุการฝึกจิตเป็นความดีค่ะการที่เราได้ฝึกจิตนะคะก็เป็นความดีอย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราฝึกทุกๆวันก็ได้ทำความดีในทุกๆวันค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้มาฟังธรรมะนะคะในหัวข้ออาละวะกะสูตรค่ะซึ่งจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารอรับฟังจากพระอาจารย์นะคะเป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะคะอยากให้พี่ๆท่านได้เข้ามาฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องจอยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกท่านขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ